เป็นที่แน่นอนแล้วว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้ซาบีเฮอร์เนนเดสยอดนักเตะจากสโมสรบาร์เซโลนาจะโบกมือลาถิ่นคัมนูไปค้าแข่งกับทีมอัลซาร์ในลีกกาตาร์ชีวิตการค้าแข่งของซาบีเฮอร์เนนเดสเริ่มต้นมาอยู่ที่ลามาเซียศูนย์ฝึกฟุตบอลของบาร์เซโลนาตั้งแต่อายุ11ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ18ลงสนามนัดแรกพบกับมายอร์กาในวันที่18สิงหาคมปี1998ภายใต้การคุมทีมของหลุยฟานเกาและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ลงสนามรับใช้บาร์เซโลนาไปแล้วกว่า700นัดทำไป82ประตูแอสซิสต์ให้เพื่อนทำประตูไปกว่า180ครั้งตลอดการค้าแข่งกับบาร์เซโลนาชาบี้คว้าแชมป์รายการใหญ่ครบทุกถ้วยไล่ตั้งแต่ลาลิก้า8สมัยในฤดูกาล1998ถึง1999 2004ถึง2005 2005ถึง2006 2008ถึง2009 2009ถึง2010 2010ถึง2011 2012ถึง2013และล่าสุดในฤดูกาลนี้ส่วนฟุตบอลถ้วยของสเปนหรือคูปาเดเรได้แชมป์2สมัยในฤดูกาล2008ถึง2009และ2011ถึง2012ขณะที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แชมป์ฤดูกาล2005ถึง2006 2008ถึง2009และ2010ถึง2011นอกจากนั้นยังมีแชมป์สโมสรโลกอีกในปี2009และ2011โดยรวมแล้วคว้าถ้วยแชมป์กับบาร์เซโลนาได้ถึง23ใบขณะที่ในนามทีมชาติสเปนได้แชมป์ยุโรปในปี2008และสร้างประวัติศาสตร์ป้องกันแชมป์ในปี2012และเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งหลังจากนี้การไปหาความท้าทายใหม่ของซาบี้เฮอร์เนเดสในลีกกาตาอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายในชีวิตการค้าแข่งอย่างไรก็ตามเจ้าตัวเพิ่งได้รับใบประกาศนียบัตรการอบรมโค้ชและเปิดเผยว่าในอนาคตเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือการกลับมาอยู่กับทีมบาร์เซโลนาอีกครั้งในฐานะผู้จัดการทีมข่าวกีฬาสปริงนิวส์รายงาน